รออยู่นะช่วงนี้นะคะเป็น Black Friday ด้วยสวัสดีค่ะทุกคนทริปนี้นะคะเราจะไปฮ่องกงไปดูว่าปี2023ฮ่องกงมีอะไรบ้างเนื่องจากไฟเราค่อนข้างดึกนะคะก็แวะเข้าเราก่อนมาหาอะไรทานก่อนนะคะแล้วก็ถ้าขึ้นเครื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยตั้งใจวางแผนเอาไว้ว่าจะหลับเลยค่ะไม่ตื่นแล้วแล้วก็ตื่นอีกทีตอนที่ถึงฮ่องกงเลยเพราะว่าจะได้เก็บแรงเอาไว้ไปเดินทัวร์ต่อในฮ่องกงนะคะไม่ได้กินจังอาทิตย์มาหลายวันมาไปอาทิตย์แล้วเดี๋ยวต้องมาเช็คก่อนนะคะว่าตั๋วออคโตพัสเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่ทำไมอ่ะใช้ไม่ได้แล้วเหรอเขาบอกว่าเอ้าเฮ้ยเหลือต้อง189เนี่ยสรุปว่านะคะการ์ดมันนานแล้วเราจำเป็นที่จะต้องไปให้เจ้าหน้าที่เขาแอคทีเวตอีกทีนึงนะคะแล้วก็เติมเงินเข้าไปก็ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมค่ะถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้ก็เอาไปให้เจ้าหน้าที่เขาแอคทีเวตอีกทีนึงได้นะคะการ์ดที่ยังคงมีเงินเหลืออยู่ก็ใช้ได้ปกติค่ะไม่ได้มานานแล้วนะคะจริงๆเขาไม่เคยขึ้นบัสอย่างนี้เลยนะคะเราต้องไป A21 ตอนนี้รอรถบัสลุกนะคะยังไม่มาเลยพี่ดูเขาบอกมันเป็นรอบ7โมงไม่รู้ว่ามันดีเลย์หรือยังไงเพราะมันมีเลขอยู่ข้างหลังอีกอะค่ะอ่านไม่หมดรอไปก่อนเนาะฮ่องกงเบรกฟาสต์ผมก็ไม่เคยกินแบบนี้เหมือนกันนะเนี่ยเป็นเส้นหมี่เหรหลังจากที่เราทานข้าวเช้ากันเสร็จนะคะก็มีแผนที่จะเดินทางต่อค่ะทายสิคะว่าเราไปไหนกัน
ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ฝั่งฮ่องกงกันค่ะที่หาดรีพาวส์เบย์ทำไมไม่มีใครยืนตรงนี้มันเป็นแบบ priority เนาะเขาย้ายล็อกมาไว้ตรงนี้ตัวอะไรอะคะสรุปว่าต้องซื้อแว่นนะลืมแว่นมาค่ะก็เข้าร้านเนี้ยนะร้านเดิมยังอยู่ร้านนี้เลยนะคะมาถึงแล้วนะคะมาฮ่องกงทีไรก็คือจะต้องมาไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะคะที่อ่าวรีพาวเบย์ซึ่งรอบนี้ก็คือผมก็มารถบัสนะนั่งรถลงก่อนป้ายเพราะกลัวเลยเดินมาอีก15นาทีค่ะเหมือนเทรคเบาๆวันนี้มาแบบอากาศดีมากๆเย็นสบายสุดๆเลยค่ะด้วยอุณหภูมิ22องศานะคะแบบเจ้าแม่กวนอิมมิสคอลลิ่งอ่ะดีจังเลยต้มเย็นเป็นสุขมูซี่เขาจะมีทางนู้นนะคะตึกน้อนอันนี้จะเป็นเลโก้แลนด์นะคะซึ่งอยู่ที่ K11 เหมือนกันซึ่งเป้าหมายของการมา K11 มูซี่ของเรารอบนี้นะคะนั่นก็คือ The Castify ค่ะคือทุกคนก็น่าจะทราบว่า Castify นะคะก็คือสัญชาติฮ่องกงนั่นเองนะคะเรามาที่นี่ก็เพื่อที่จะมาเลือกลายต่างๆเคสที่เราชอบนะคะถ้าเราสั่งจากเมืองไทยเราจะต้องรอถึง2อาทิตย์แต่ถ้าสมมุติเราสั่งที่นี่เราจะได้2ชั่วโมงค่ะเราคัสตอมอะไรเสร็จนะคะรอเดินชิวๆอยู่ที่ K11 แล้วเราก็ค่อยเดินกลับมารับของเราก็สั่งเหมือนกันจากหน้าจอ iPad แบบนี้นะคะสั่งเสร็จกดปึ๊บได้ส่วนลดด้วยค่ะเพราะมันอยู่ในช่วง Black Friday นะคะและเนี่ยค่ะมีให้เลือกมากมายค่ะรุ่นล่าสุดรุ่นใหม่รุ่น Hello Kitty จะคอลแลบอะไรกับใครอยู่ที่นี่หมดเลยค่ะซึ่งมันมีให้เลือกเยอะมากโปรดักต์เยอะมากๆแม้กระทั่งอันที่เราไม่ได้เห็นอยู่ในช็อปที่ Central World ที่เป็น Pop-up Store ขึ้นมานะคะเนี่ย Hello Kitty น่ารักมากๆเลยค่ะพนักงานนะคะเขาก็ต้อนรับเราอย่างดีค่ะแล้วก็เข้ามาทรีตแล้วก็ดูแลกันเป็นคนต่อคนเลยนะคะเหมือนกับที่ Central World เลยเนี่ยค่ะลายน่ารักมากๆเลยเราก็เลือกกันไม่ถูกนะคะเลือกกันนานมากแล้วเดี๋ยวไปดูค่ะว่าเราได้อะไรกลับมานะคะหลังจากที่เราสั่งไปแล้วก็มีสิ่งที่จะต้องคัสตอมด้วยช่วงนี้นะคะเป็น Black Friday ด้วยมีส่วนลดเพิ่มเติมอีกถ้าไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดนะผ่านไป2ชั่วโมงนะคะได้รับเมสเสจในโทรศัพท์ที่เราให้เบอร์เขาเอาไว้ว่ามารับได้แล้วนะคะก็มาถึงร้านค่ะมาดูกันแสดงอันนี้ของกล่องนะคะที่เป็นของกล่องเพราะมีคำว่ากล่องด้วยมันเป็นคัสตอมเดี๋ยวมันจะต้องเอามาใส่เลยมันต้องแกะอันนี้เอาก่อนนะ
มีแม็กเซฟด้วยระหว่างที่เรารอเคสอยู่นะคะเราก็เดินเล่นอยู่ใน K11 หรือว่า K11 เนี่ยแหละค่ะแต่ละจุดของ K11 นะคะเขาทำเป็นการโชว์งานศิลปะของศิลปินระดับโลกเลยมันมีจุดที่น่าสนใจหลายๆจุดแล้วถ้าใครชอบนะคะเดินเพลินมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาจัดแสดงแบบเหมือนกับเอามาให้เราดูแบบเอาไว้ให้ถ่ายรูปได้ด้วยนะคะหลังจากที่ได้เคสสมใจแล้วนะคะเราก็จะต้องไปที่วิกตอเรียฮาร์เบอร์กันตรงนี้เป็นท่าเรือที่คนเยอะมากแต่ก็สวยมากๆเลยค่ะช่วงพบค่ำแบบนี้นะคะไฟตามตึกต่างๆเริ่มเปิดแล้วนะคะเรือครูซต่างๆก็เริ่มล่องแล้วแล้วก็เปิดไฟกันมันสวยมากๆเลยค่ะถ้าใครแบบชอบถ่ายรูปแล้วก็ชอบชมวิวนะคะยิ่งอากาศช่วงนี้มันเป็นอากาศที่เย็นแล้วอะค่ะมันสบายมากจริงๆเลยจุดประสงค์ของการมาที่ท่าเรือนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นเรือกันตอน1 ทุ่มตรงค่ะเพราะว่าเราซื้อวอลเชอร์เป็นเรือที่ All You Can Drink นะคะแล้วก็จะได้ชมซิมโฟนีออฟไลท์จากบนเรือด้วยค่ะมันเป็นอะไรที่ยังไม่เคยทำนะคะและในฮ่องกงก็มีเซอร์วิสนี้แล้วค่ะระยะเวลาของการนั่งเรือชมวิวยามค่ำคืนที่อ่าววิกตอเรียเนี่ยนะคะมันใช้เวลาประมาณ75 นาทีค่ะรวมถึงช่วงเวลาที่เราชมซิมโฟนีออฟไรท์ด้วยนะคะจะเมาเปล่าวะAll You Can Drink นี่คือกลัวว่าเราจะเมาเรือหรือเปล่าเขาเลยแบบว่ากินเข้าไปเลยมันเป็นยังไงพี่นิดมันคงเพลงวะแล้วมันจะครบ75 นาทีไหมจะมายืนอ้วกตรงนู้นหรือเปล่าเนี่ยเขาจะมารับผู้โดยสารที่ฝั่งจิมซาจุ่ยก่อนตอน20:30แล้วค่อยไปรับที่ฝั่งฮ่องกงอีกรอบนึงนะคะไม่ไหวแล้ว แม่งเลยหนาว
เนี่ยเขาก็เปิดเพลงเขาเปิดเพลงไม่พอนะเขายังพากด้วยแต่เขาพากภาษาจีนไม่รู้เรื่องนี่นะคะกล่องใส่เสื้อสโนว์พีคนะคะซึ่งแบบว่ามันคือเสื้อกันซึ่งไม่ดีมากอ่ะพอเอานี่มันรูดแต่มีรูดปิดนะตันลงเข้าตัวไปเลยจ้าหันกลับมาดูพี่นิดพี่รูดตรงนั้นดิเอาจริงๆมันเป็นประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์หนึ่งเลยนะคะกับการที่ได้มาฮ่องกงแล้วก็มานั่งชมบรรยากาศยามค่ำคืนบนเรือแล้วก็ได้ชมซิมโฟนีออฟไลท์ด้วยจากเรือซึ่งมันให้ความรู้สึกดีมากๆเลยค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนได้มาลองนั่งเรือชมบรรยากาศแบบนี้กันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูซิมโฟนีออฟไลท์กันจากเรือเลยแบบนี้คือของจริงมันสวยมากๆเลยนะคะได้บรรยากาศดีสุดๆไปเลยลองมาดูกันนะคะตอนนี้จบแล้วนะคะก็เดี๋ยวกำลังจะลงแล้วอันนี้เป็นด้านล่างของเรือนะหลังดูไฟเสร็จนะคะมันก็หิวค่ะเพราะว่าท้องเราสายอยู่ตลอดเวลาตอนที่เราอยู่ในเรือนะคะเราก็เลยมาทานโจ๊กร้อนๆทานกันนะคะก่อนจะกลับเข้าโรงแรมค่ะแล้วก็มาที่ร้านนี้เป็นร้านโปรดของม่อมถนัดสีด้วยนะคะแล้วก็มีภาษาไทยด้วยในเมนูนะคะซึ่งโจ๊กเขาดีมากจริงๆค่ะเป็นร้านเล็กๆนะคะแล้วก็คนเยอะตลอดเวลาเลยไม่รู้ว่าเยอะอย่างนี้ทั้งวันหรือเปล่านะคะต้องสั่งโจ๊กเส้นจีไปนะโจ๊กเส้นจีแล้วก็ตับด้วยตับนี่โจ๊กเนื้อเนียนมีลูกชิ้นนะคะมันเด้งมากเลยนะขอเก็บตกเมนูที่กินไปเมื่อตอนก่อนเที่ยงหรืออะไรเนี่ยล่ะค่ะจำไม่ได้แต่ว่ามันเป็นร้านประจำที่ไปทุกครั้งก็ต้องกินร้านนี้ร้านย่วนกี่อยู่ตรงถนนแกรนด์วิวตรงข้ามกับห้างเดอะวันเลยค่ะถ้าอยู่แถวจิมซาจุ๋ยเดินมาทานได้สะดวกมากๆเพราะปิดดึกอีกๆอร่อยจริงๆนะคะจะเป็นเรือวิกตอเรียฮาร์เบอร์ครูซซึ่งอันนี้ซื้อเอาไว้เป็นแบบ75นาทีบวก All You Can Drink นะคะซึ่งเดี๋ยวเขาจะเริ่มเข้าท่าเขาน่าจะออกตอน 1 ทุ่มแต่เขาบอกว่าให้มาก่อน15นาทีขึ้นที่ท่าเรือ3